เมืองทองรออีกสัก 2-3 อาทิตย์อ่ะตอนนี้ก็จับตาดูวิลเลนพ็อปแหละโพช่ามีทาเยฟอ่ะไปต่ออันนี้เยียนีโฮมไปต่อไอ้นักเตะที่มีอยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้ปล่อยใครนะอาจจะเสริมนักเตะไทยคน2คนแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งไปอ่ะน่าจะมีถ้าเจเคเอิญกับสมพรยศอ่ะใครคนหนึ่งไม่อยู่อ่ะหรอคือคนนี้หรอเอาไปที่เรื่องของเอาเมืองทองก่อนดีกว่าวันนี้ไอ้น้องๆทีมงานบอกฝากถามพี่ต้องหน่อยอาซัดซอยเนี่ยยังไงอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยเอามันชูเสื้อไปยังอันนี้ไม่รู้จริงๆอ้าวมันก่อนนั้นนี่มันชูเสื้อไปไม่ใช่หรอไม่ได้ชูเสื้อไม่ได้ใช่เหรอไม่มีเมืองทองรออีกสัก 2-3 อาทิตย์อ่ะรอห่าแล้ว 2-3 อาทิตย์เค้าเปิดเค้ารวมตัวกันแล้วซ้อมไม่ซ้อมหรอเมืองทองซ้อมแล้วแต่ตอนนี้ที่ซ้อมก็เป็นการดึงนักเตะกลับมาใช่ก็มีแต่เรื่องของบาชื่นเรื่องของการเสริมทัพอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยไอ้ต้อมกักพิมพ์มาเลยไอ้ต้อมกักไม่รู้นอกจากอวยก็กักด้วยเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งๆการเตรียมเขาเพิ่งจบเขาเพิ่งรู้ว่า ACL ไม่ได้ไปอ่ะพี่ใช่ป่ะพอเขารู้ว่า ACL ไม่ได้ไปเขาก็ต้องมาวางแผนแล้วว่าเขาจะดึงนักเตะคนไหนมาถ้าไอ้ตอนที่รู้ว่าไม่ได้ไป ACL อ่ะเขาก็จะดึงคนนู้นคนนี้มาแต่พอไม่ได้ไปอ่ะไอ้ที่เล่นมาทั้งฤดูกาลจบที่4ได้โควต้าแต่ผมไม่รอดูนะผมว่ามันเขาอาจจะต้องมีเสริมแหละตอนนี้ก็จับตาดูวิลเลนพ็อปแหละแต่คือตอนนี้เมืองทองก็เล่นนักเตะที่ปล่อยยืมอ่ะเมืองทองปล่อยนักเตะยืมไปเยอะมากมีใครบ้างอ่ะสารกัญญาโลดลิธิพรหวานชื่นพัชรพลอินทนีจากสุพรรณซันดี้วงเดลีอะไรพวกเนี้ยซันดี้มาจากไหนซันดี้ก็มาจากเกษตรไงอ๋อกลับจากเกษตรพวกที่ปล่อยไปอ่ะก็กลับมาแล้วก็เดี๋ยวคือต้องรอมาริโอกลับมามาริโอยังไม่กลับมาเลยเข้าใจป่ะคือตอนนี้คนคุมซ้อมเป็นดันโย่แล้วเดี๋ยวมาริโอยังอยู่ยุโรปอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอมาริโอกลับมามีข่าวหรืออะไรกองหน้าเซอร์เบียก็ต้องเนี่ยวิลเลนพ็อปอ่ะวิลเลนพ็อปเดี๋ยวต้องกลับมาคุยเหมือนกันนะกลับมาคุยเรื่องสัญญาว่าเอาไงต่อเพราะวิลเลนพ็อปอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องกลับมาคุยเพราะว่าโฮชามีทาเยฟอ่ะไปต่ออันนี้เยียนีโฮมไปต่อวิลเลนพ็อปเดี๋ยวจะกลับมาคุยอีกทีถ้าไม่ได้ไม่ต่อก็ต้องเสริมใหม่คุณว่ามันช้าไปไหมก็ตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาเลยบ้านหมายถึงว่าไอการขยับทุกอย่างมันดูช้าไปไหมสำหรับเมืองทองในมุมแฟนบอลนะอาจจะช้าแต่สำหรับผมนะก็เขาไปติดเรื่อง ACL ไงคือคุณจะบอกว่าเพราะทั้งหมดนี้ก็เพราะสมาคมทำแบบนี้แหละเมืองทองก็เลยเป็นแบบนี้อันละเขาไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังเหมือนทีมอื่นแล้วไงเขาจะทุ่มอะไรกับเศรษฐกิจแบบนี้เขาต้องคิดดิพี่ถ้าไป ACL เงินต่างๆเขาก็ได้มาเยอะเขาจะทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นแต่นี่กว่าจะตัดสิน ACL อันนี้เขาประกาศยังประกาศยังเป็นทางการหรือยังว่ะแล้วยังไม่ประกาศยังเป็นทางการเลยทำอะไรอยู่วะเป็นเพื่อนวันหยุดเปล่าช่วงนี้วันหยุดเป็นเพื่อนผมเขียนข่าวลงเหรอก็ไปรู้มาว่าน่าจะได้1+1ก็ยังไม่ประกาศเลยรออะไรผมไม่รู้ว่าเขาประกาศยังไงอ๋อนี่ยังไม่ประกาศนี่เข้าใจว่าประกาศแล้วเนี่ยแต่ผมเชื่อนะว่าอาจจะเสริมไม่เยอะพอเขาไม่ได้ไปเขาก็จะใช้ตัวเดิมๆนี่แหละกูจำได้นะไอ้เรื่องสปอนเซอร์เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะใช่แต่สปอนเซอร์ไม่ได้หายง่ายๆเลยพี่การเจรจาการคุยต่างๆเนี่ยมันก็ยากแต่ยังไงซะเขาก็ไอ้นักเตะที่มีอยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้ปล่อยใครนะเซตเดิมอ่ะอยู่กันหมดมีแค่วิลเลนพ็อปที่ลุ้นอาจจะเสริมนักเตะไทยคน2คนไอ้ตำแหน่งอ่ะตำแหน่งประตูเฮ้ยมันเปิดแล้วมันไม่กักแล้วทุกคนอ่ะตำแหน่งประตูของเมืองทองพี่เวลเดเคเอิร์นไปปะไปไหนอ่ะพี่ได้ยินข่าวเดเคเอิร์นจะไปไหนปะไม่เขาบอกเขาหาที่อยู่ใหม่ทุกคนก็คิดว่าเขาจะย้ายแต่เขาบอกว่าหาที่อยู่ใหม่คือสัญญาเก่าเขาหมดเขาแค่หาที่อยู่ใหม่ที่เดิมอ๋อนึกว่าสัญญาหมดกับเมืองทองรอดูแต่ผมว่าถ้าเกิดเดเคเอิร์นอยู่สมพรยศอยู่ก็ไม่มีเอาแค่นี้กันแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งไปอ่ะน่าจะมีคือรอดูอ่ะถ้า2คนเนี้ยคนใดคนหนึ่งออกมีใหม่แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งอยู่ครบไอ้ตอนนี้ผมไม่ได้อัปเดตว่ายังไงคือผมอัปเดตตั้งแต่ช่วงนัดสุดท้ายของฤดูกาลรู้แค่ว่าตอนนั้นน่ะ2 1ใน2คนเนี่ยสัญญากำลังจะหมดแต่ผมไม่รู้ว่าเขาต่อไปยังแล้วที่ข่าวลือว่าโคราจะได้ตัวยืมจากเมืองทองอันนี้มีอ่ะใครแต่ผมไม่รู้วายตายไม่รู้แล้วรู้แต่ท่าเรือวันนั้นน่ะตัวเมืองทองไอ้คนที่ผมพี่ที่ผมไปกินข้าวด้วยอ่ะตัวเมืองทองก็ยังไม่รู้ว่าใครบ้างแต่เขารู้ว่าท่าเรือท่าเรือเนี่ยเรารู้จะจุลพัทแล้วตอนแรกจะเอากานาลินแต่กานาลินไม่ไปกานาลินไม่ไปอ่ะแล้วฝั่งเมืองทองตำแหน่งอ่ะบอกตำแหน่งหน่อยอันนี้ไม่รู้จริงๆพี่อันนี้ก็ไม่รู้เพราะวันนั้นเนี่ยเขาคุยท่าเรือก่อนไอพี่ที่ผมไปอยู่ด้วยอ่ะแต่ผมเชื่อว่าก็เป็นพวกที่ไม่อยู่ในแผนการนำทีมกวินก็อย่างที่ผมบอกพูดไงว่าถ้าเดคเอิร์นกับสมพรยศใครคนอ๋อเหรอคือคนนี้เหรอถ้าเดคเอิร์นกับสมพรยศอ่ะใครคนนึงไม่อยู่อ่ะอาจจะมีเสริมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาต่อสัญญาไปยังไงเข้าใจป่ะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาต่อใครไปบ้างยังเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปคุยอะไรใครเลยโอเคฝั่งของเมืองทองประมาณนี้